ู้รักผู้บริหารเจเจต้าเหนิงทุ่มทำงานหนักตลอด1ปีเต็มร่วมแบรนด์ระดับโกลบอลหลังจากก่อนหน้านี้คู่รักศิลปินนักแสดงที่หลายคนยกให้เป็นแฟชั่นไอคอนอย่างเจเจกฤษณ์ภูมิพิบูลสงครามเรือและต้านเหนิงกันยาวที่2เมืองประกาศเปิดตัว KOW Entertainment คาวเอนเตอร์เทนเมระนันซึ่งเป็นบริษัทใหม่ในกลุ่มบริษัทโตโนร็อกโดยเป็นอีกก้าวสำคัญของทั้งคู่โดยมีวุฒิอนุวัฒน์วิชิตรรัตน์วิกรอส CNO และ OTUE โตโนร็อกนั่งก้าวอี้หุ้นส่วนบริหารและที่ปรึกษาล่าสุด15กุมภาพันธ์ได้มีการจัดงาน CNOMENON CNO และ OTUE Return 2023เจเจต้าเหนิงได้เปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานของบริษัทพร้อมยืนยันลงมือเรียนรู้งานเองไม่ได้แค่มาออกหน้าและวิธีการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาในสังกัดวางไว้แบบไหนต้าหนิงคือปีที่ผ่านมาเรากำลังเตรียมพื้นฐานการที่จะดูแลคนให้ได้อยู่แต่จริงๆอยู่อาตาเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วสไตล์การทำงานเข้ากันได้อยู่แล้ว